โชว์นะครับแซ่บเป็นยามบ่ายกับเรา2คนพีเคและใบเฟิร์นรายงานตัวครับก่อนที่เราจะรายงานตัวเราต้องมารายงานเรื่องสำคัญของเรานะตอนนี้ก่อนก็คือสถานการณ์ของโควิด-19 กับพี่พีเคใช่อัปเดตสถานการณ์ได้เลยครับตอนนี้เรามีผู้ป่วยเพิ่มขึ้นมาอย่างต่อเนื่องนะฮะมีผู้ป่วยเพิ่มขึ้น111รายครับใบเฟิร์นค่ะทำให้ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมดเนี่ย 2,369 รายค่ะเสียชีวิตเพิ่มอีก3รายนะครับตอนนี้ยอดผู้เสียทั้งหมดเนี่ยเป็น30รายด้วยกันแต่หนูไปดูมาล่าสุดเขาบอกว่ายอดของผู้ป่วยที่หายแล้วเนี่ยก็เลขสวยเหมือนกันเลยนะสวยมาก888รายใช่ที่ผู้ป่วยที่แบบว่าหายแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้รู้สึกถ้าจำไม่ผิดในประเทศไทยอยู่ในอันดับที่40แล้วค่ะอเมริกานำโด่งอยู่ใช่เพราะฉะนั้นก็อยู่ประเทศไทยของเรานะครับอยู่บ้านช่วยคุณหมอช่วยพยาบาลก็แล้วกันจริงๆแล้ววันนี้ยอดเนี่ยที่เขาบอกว่าเพิ่มขึ้นเป็น111รายเนี่ยจริงๆแล้วนะถ้ายอดตัวเลขของคนที่ป่วยในประเทศไทยอ่ะก็ไม่ได้เยอะนะก็ยังหลัก10อยู่ไม่เยอะไม่เยอะแต่มีคนที่เพิ่งมาจากต่างประเทศด้วยที่เขาป่วยแต่ปัญหาคือรู้ไหมปัญหาคือเพราะเขาทำเคอร์ฟิว4ทุ่มถึงตี4ค่ะตั้งแต่วันที่3จนถึงเมื่อคืนวันนี้ตัวเลขแม่งสูงขึ้นที่โดนจับสูงขึ้นเป็นพันคนแล้วอะฝากหน่อยก็แล้วกันนะครับหลัง4ทุ่มอยู่บ้านก็แล้วกันอยู่คนที่คุณรักแล้วตี4ค่อยออกมาซ่าใหม่ก็แล้วกันโอ้ตี4ออกมาซ่าใหม่ก็ได้นะตื่นมาตักบงตักบาตรยังไงก็ได้ยังไงหลังตี4ก็แล้วกันนะแต่จริงแล้วล่าสุดพี่หนูเพิ่งเห็นเลยตอนแรกภูมิใจมาก4ทุ่มกักตัวไม่มีใครออกมาหนูคอนโดหนูเนี่ยข้างล่างมันจะมีที่ตู้กดน้ำตู้กดอะไรก็กล่าวว่าเดี๋ยวลงมาเพราะว่าไม่เป็นไรกดอยู่ในคอนโดไม่เป็นไรอยู่แล้วกดลงมากดเป็นไงมอไซค์วู้เฮ้ยมาจากไหนวะมอไซค์ออกข้างนอกไม่ได้นะ ต้องอยู่บ้านนะคุณห้ามออกข้างนอกเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19ของเราในการคุยแซ่บโชว์ของเรามีหน้ากากผ้าแบบ limited edition ด้วยซึ่งบอกได้เลยว่าทีมงานและพิธีกรยังไม่เคยได้มาก่อนยังไม่ได้นะแล้วผมแบบทีมงานส่งให้แบบโคตรอยากเก็บไว้เลยอ่ะไหนขอดูสินี่คือหน้ากากอนามัยของคุยแซ่บโชว์3ชั้นนะครับปกป้องทุกอย่างยกเว้นความจริงเดี๋ยวความจริงก็ปกป้องไม่ได้เราต้องปกป้องเกี่ยวกับโรคภัยก่อนแต่ว่าจะบอกว่าเย็บมาดีมากๆเป็น3ชั้นคือเหมือนกับหน้ากากผ้าของที่ทุกคนใส่อยู่ตอนนี้ปลอดภัยมากเลยนะครับจากเจ้า PM 2.5 จากโควิด-19 ค่ะเพราะฉะนั้นเรามีแจกให้ในวันนี้5ชิ้นด้วยกันครับใช่เลยก็เข้าไปดูรายละเอียดได้นะคะที่แฟนเพจของคุยแซ่บโชว์นั่นเองซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยในแฟนเพจของเราเนี่ยจะมีการแจกของไม่ว่าจะเป็นหน้ากากอนามัยหรือว่าอะไรต่างๆนี่อยู่ตลอดเวลาเข้าไปติดตามไปกดไลค์กดแชร์กันได้เลยซึ่งต้องบอกว่าถ้าคุณชื่นชอบรายการของเราตลอดทั้ง3ปีที่พยายามทำรายการดีๆแบบนี้ใส่แบบนี้ทุกคนเห็นเลยนะฮะเห็นไหมครับว่าคุยแซ่บโชว์หรือถ้าเกิดไม่ชอบรายการของเราก็หมุนกลับข้างนี้ไม่ได้ให้เขาชอบเถอะรายการเราให้เขาชอบเถอะเราทำมาตั้ง3ปีให้เขาชอบเถอะอย่างเราไม่ชอบเลยเรามี5ชิ้นด้วยกันนะครับใน Facebook เข้าไปชิงกันได้ในนั้นก็แล้วกันค่ะแขกรับเชิญของเราวันนี้นักแสดงสาวใช่คนนี้สวยน่ารักเรียกได้ว่าทุกคนรู้จักเป็นอย่างดีเลยนะครับเพราะเธอคนนี้ขยับตัวไปซ้ายขยับตัวไปขวาเป็นกระแสเป็นประเด็นไปหมดและตอนเนี้ยโสดอยู่ไม่เท่าไหร่ไม่เท่านั้นไม่เท่าไหร่ไม่เท่านั้นนะคะเพราะว่าล่าสุดเนี่ยช่วงโควิดที่ทุกคนจะต้องกักตัวอยู่ที่บ้านนะคะเธอคนนี้ถอดคราบของความเป็นนางเอกสุดเซ็กซี่สุดไฮโซกลายเป็นแม่ค้าออนไลน์เป็นตัวแล้วถึงกับแบบว่าอันนี้ว่าอยู่หน้าเตาเลยเธอคนนี้อยู่หน้าเตาขับรถไม่ห่วงสวยเลยอาจจะเป็นใครไปดูวีทีอาร์ค่ะพิงกี้สาวิกาชัยเดชนางเอกสาวสวยหน้าคมที่วันนี้เธอจะมาอัปเดตชีวิตหลังโดนพิษโควิดเล่นงานทำเอาชีวิตต้องพลิกบทบาทจากนางเอกเงินล้านสู่การเป็นแม่ค้าออนไลน์เต็มตัวพร้อมเปิดเผยเรื่องราวความรักอัปเดตสถานะหัวใจกับข่าวเมาที่ว่าปิดกั้นความรักไม่ควักหัวใจให้ใครง่ายๆอีกแล้วจ้าสรุปแล้วเรื่องราวความจริงคืออะไรกันแน่แล้วจะเป็นยังไงนั้นงานนี้เจ้าตัวต้องขอตอบเองแล้วล่ะขอต้อนรับพิงกี้สาวิกาชัยเดชคุยแซ่บโชว์ยินดีต้อนรับพิงกี้สวัสดีสวัสดีค่ะเริ่มชิ้นยังไปสัมภาษณ์แล้วต้องใส่อย่างเงี้ยตอนนี้ได้ยินเสียงตัวเองอย่างเดียวเหมือนไม่ค่อยชินค่ะแต่ว่าเพิ่งเคยได้ใส่แบบนี้ปกติใส่แต่แมสทีมงานฝากมาบอกว่าสวยทะลุเฟสชิลเนอะขอบคุณมากค่ะไม่ใช่เขาพูดถึงพิงกี้พูดถึงพิงกี้ตัวถึงว่าเดี๋ยวไปเพิ่งมาช้อนใส่มา2วันละตอนนี้ละครหยุดถ่ายหมดใช่ค่ะละครหยุดถ่ายหมดก็ละครส่วนใหญ่ที่จะถ่ายเนี่ยค่ะก็จะมีคิวออนแอร์ปีนี้หมดเลยก็ไม่รู้ว่าตอนนี้ทางทีมงานเขาจะยังไงกันบ้างแต่ว่าก็แพลนแบบอัปเดตเป็นต่ออาทิตย์เลยอะเดี๋ยวแล้วเตือนตอนนี้มีกี่เรื่องมี3เรื่องแล้วตอนนี้ทุกอย่างทั้ง3เรื่องหยุดหมดเลยหยุดหมดเลยค่ะแล้วสมมตินะหลัง
เมษา1พฤษภาคมมาถึงปุ๊บ3เรื่องแม่งเปิดพร้อมกันเลยอะทำไงนี่ไงมันต้องเปิดอยู่แล้ว3เรื่องพร้อมกันแล้วทำไงก็ต้องแยกโหไม่รู้คิดยังไม่ได้คิดเลยค่ะคิดแต่ว่าตอนนี้จะทำยังไงกับชีวิตดีคือที่บ้านเนี่ยก็ต้องมีอะไรที่เราแบบทำไว้อยู่ด้วยแล้วก็งานละครด้วยตอนนี้ก็คือช่วงนี้เป็นช่วงรู้สึกว่าเป็นเหมือนช่วงเบรกแล้วเราก็จะแบบจัดสรรชีวิตอะค่ะเหมือนช่วงก่อนเราไม่ค่อยมีเวลาว่างเครียดไหมเครียดไหมจริงๆไม่เครียดค่ะรู้สึกว่ามันเป็นภาวะที่ทุกคนต้องช่วยกันอะจริงๆแล้วก็มันไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่งละมันเป็นเรื่องที่พวกเราต้องรับผิดชอบตัวเองแล้วก็คนรอบข้างแล้วก็สังคมด้วยค่ะแล้วตอนนี้สิ่งที่พี่พิงกี้กลัวที่สุดสำหรับสถานการณ์โควิดคืออะไรเห็นบอกว่าไม่ได้กลัวตัวเองติดไม่ได้กลัวเพราะว่าหนูเคยบอกอยู่แล้วว่าคนเรามันตายมันก็ตายได้ทุกเมื่ออยู่แล้วแต่ว่าคือไม่ได้กลัวไม่มีกินมากกว่ากลัวไม่มีกินใช่ทุกคนอะตอนนี้ทุกคนกลัวว่าจะไม่มีงานทำไม่มีงานทำบางคนก็กลัวว่าไม่มีอาหารให้ลูกครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ส่วนตัวกี้เองอะกี้ไม่กลัวอะไรมากกี้กลัวคนรอบข้างมากกว่าว่าเขาจะอยู่กันยังไงอะไรเงี้ยค่ะถึงยังไงหมายถึงคุณแม่พี่ทุกคนนะคะเพราะว่าบ้านเป็นครอบครัวใหญ่แล้วก็เราก็รู้สึกว่าตัวเราอะยังไงเราก็เซอร์ไพรส์เราก็เอาตัวรอดอยู่แล้วแต่คนรอบข้างสิคะทั้งเราอาจจะมีญาติเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นสถานการณ์หรือเป็นวิกฤตการณ์ที่เรารู้สึกว่าถ้าเรามองโลกให้ปรับเปลี่ยนเราจะมองอะไรที่เป็นแง่บวกแต่ถ้าเรามองในมุมลบอะจริงลบมากเลยนะจริงมันเป็นอะไรที่ลบสุดๆเลยจริงแล้วตอนนี้ที่บ้านเป็นไงโอเคไหมบ้านแฮปปี้ดีโอเคแฮปปี้ตรงที่ไม่ใช่บอกว่าสถานการณ์แย่แต่ว่าเราแฮปปี้นะคะเราคิดว่ามันเป็นช่วงเวลาที่เราได้ถอยมาดูว่าเอ๊ช่วงเวลานี้เราจะทำอะไรในอนาคตกับชีวิตต่อไปดีบ้างนะคะแล้วก็เราเนี่ยมีงานทำอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเป็นช่วงที่บางคนอาจจะเรียนรู้ทักษะเพิ่ มได้อาชีพเพิ่มบางคนอาจจะมีเวลาว่างมากขึ้นก็แล้วแต่คนจะจัดสรรชีวิตแต่เราเนี่ยเราสามารถมีอาชีพเพิ่มขึ้นอีกอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวไปคุยถึงอาชีพนะแล้วมันเกี่ยวด้วยไหมว่าเราได้กลับมาได้อยู่กับครอบครัวพร้อมหน้าพร้อมตากันอีกครั้งนึงในช่วงสถานการณ์นี้จริงๆตอนนี้คือทุกคนเหมือนเราย้อนกลับไปเมื่อ10 20ปีก่อนที่เด็กอะเนาะที่มานั่งดูทีวีพร้อมกันคือมันจะไม่มีโอกาสนี้อีกแล้วนะจริงว่ะจริงมันไม่มีโอกาสนี้อีกแล้วอย่างคู่รักก็จะได้แบบอ่ะทำงานอยู่ด้วยกันบางทีทำงาน work from home ทำที่บ้านเลยก็ได้อย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันเป็นจังหวะที่ทุกคนต้องเผชิญพร้อมกันซึ่งเราก็ในตัวของกี้เองกี้มองในมุมบวกก็เลยจะผ่านวิกฤตนี้ไปได้ด้วยความที่ไม่เครียดมากแต่ก็ต้องแบบช่วยกันนะคะไปฟังรู้ป่ะเมื่อเช้าพี่ทำแฉข่าวเช้า TFM อ่ะแล้วพี่เพิ่งรู้ว่าหนึ่งในสายอาชีพที่ในช่วงเวลาวิกฤตแบบเนี้ยความหาความสุขเล็กๆได้อ่ะคือหมอศัลยกรรมเขาทำอะไรเขาบอกว่าหมอศัลยกรรมเขาเรียนมาเป็น10ปีเลยนะเรียนมาตลอด10ปีแล้วทำงานเนี่ยทำงาน7วันต่ออาทิตย์หนักมากแต่ตอนเนี้ยทุกคลินิกปิดเขาบอกว่าเป็นครั้งแรกที่มีโอกาสได้อยู่กับครอบครัวแล้วก็ไอ้เงินที่หามาได้ตลอด10กว่าปีเนี่ยเพิ่งจะได้ใช้ในวันนี้พี่ก็บอกว่าเออว่ะมันก็มีจุดดีๆเล็กๆถึงแม้มันจะแย่หน่อยก็ตามก็ยังมีจุดดีๆเล็กแต่พวกเราแย่นะเราโคตรแย่เลยครับไม่รู้จะไปทำหน้าที่ไหนนี่หน้ายังเฟดเดิมกันอยู่เลยตอนนี้หน้าสวยอยู่ตอนนี้สวยอยู่ใช่ไหมสวยทะลุเฟซชิลเปล่าพวกเราโคตรแย่เลยครับตอนนี้ฮะแต่งี้ดีกว่าพูดถึงสิ่งที่พิงกี้ทำได้หลายอย่างแล้วหนึ่งในนั้นคือคนนี้คือเจ้าแม่ TikTok จริงเหรอ TikTok เนี่ยคือเล่นมาประมาณ2ปีเลยแล้วค่ะเล่นมาก่อนทุกคนด้วยเล่นมานานแล้วแล้วก็เมื่อก่อนทุกคนก็จะแบบทำไมเล่นอะไรอ่ะเหมือนเป็นดาราไม่ค่อยเล่นนะน้อยนะน้อยคือเราโดนเด็กรุ่นเจนหลังเขาแนะนำมาแล้วก็แบบคืออะไรแล้วก็ลองเล่นก็เล่นมาเรื่อยๆค่ะแต่ช่วงก่อนโควิดก็เริ่มติดอยู่ติดหนักอยู่เล่นนี่คือเล่นไงเล่นที่เต้นก็เต้นบ้างหนูไม่ได้เล่น TikTok ตอนนี้หนูก็ยังไม่ได้เล่นอยู่หนูอยากรู้ว่าจริงๆแล้วแอปพลิเคชันนี้มันยังไงไปดูคลิปหลักๆมันคือยังไงตอนนี้พิงกี้ขวาแล้วก็ซ้ายแล้วนะฮะแล้วท่าพวกนี้มาจากไหนครับพิงกี้มันเป็นท่าที่อยู่ในแบบเขาเรียกว่าตัวที่ตามกันมาตัวที่แบบว่าเขาเต้นเก่งๆใน TikTok อะค่ะที่คนดูเป็นแบบพันเป็นล้านวิวอะไรอย่างเงี้ยพิงกี้เต้นเก่งนี่หว่าก็เต้นได้อยู่เต้นเก่งก็เป็นนักร้องไงแล้วก็แฮมมี่รุ่นเดียวกันไง
ฮะรุ่นเดียวกันป่ะพี่เกศใช่เรารุ่นเดียวกันรักเพลงกีตาร์นี่แหละค่ะประมาณนั้นก็มีลิปซิงด้วยมั้ยฮะมีลิปซิงด้วยมั้ยคะมีบ้างค่ะแต่ช่วงนี้ไม่ได้เล่นแล้วเพราะว่าช่วงนี้รู้สึกว่าคนเล่นเยอะแล้วเราก็รู้สึกว่าเวลาของเราเนี่ยควรจะใช้ให้มีประโยชน์มากที่สุดก็เลยเอาไปทำอย่างอื่นมากกว่าก็เลยเอาเวลามาเป็นแม่ค้าออนไลน์เต็มตัวตอนนี้ขายอะไรบ้างพิงกี้ต้องบอกว่าจริงๆไม่ได้ตั้งใจจะทำอะไรเลยเพราะว่าเรารู้สึกว่าการที่เราเป็นนักแสดงก็ฟูลไทม์อยู่แล้วใช่ไหมคะก็มันเป็นเกิดจากที่ดาราแล้วก็คนรอบข้างทั้งทีมงานทุกคนนะคะได้ทานโรตีของแม่แล้วชอบมากชอบจนถึงขนาดแบบว่าทำไมไม่เปิดร้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออะไรเป็นโรตีสูตรแม่เลยเหรอเป็นโรตีฟรีซเป็นฟรอสเซ่นนี่ไหนดูดิไหนไหนฟังดีไหมเล่าพี่ฟังด้วยสเต็ป1 2 3 4คืออะไรมันมีทั้งหมด4สเต็ปนะคะใช่ชื่อว่ามิสโรตีน่าโฮมเมดฟรอสเซ่นโรตีมีสเต็ป1อุ๊ยเขาบอกหมดเลยคือจริงๆแล้วให้มันเป็นแบบนี้เลยใช่มั้ยคะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วก็ขายคืออย่างนี้เลยใช่ค่ะตอนนี้ก็คือเหมือนขายแบบ10เขาเรียกว่า10แผ่นในแพ็คหนึ่งค่ะเดี๋ยวนะแล้วในโรตีมันขอโทษมันต่างกับโรตีที่พี่ซื้อข้าวถุงยังไงบ้างเป็นโรตีสูตรที่เป็นสูตรจริงๆของตระกูลนะคะจะเป็นโรตีหนานุ่มที่ไม่ใส่มาการีนแล้วก็เป็นเนยสดแท้คือปกติโรตีที่เรากินทั่วไปมันจะเป็นโรตีที่บางๆใช่ไหมใช่แล้วก็ใส่มาการีนใช่กินแล้วก็แบบกรอบๆแต่อันเนี้ยมันจะนุ่มจริงเหรอโอ้โหมันจะแล้วต้องใส่แล้วต้องใส่นมข้นใส่ไข่ไหมใส่นมแล้วแต่ได้หมดเลยเหรอเอาไปอะแดปต์ได้อันนี้คือไม่ต้องใช้น้ำมันค่ะเพราะว่าทอดลงกระทะเทฟลอนก็คือได้เลยได้เลยอ้าวก็ดีสิไม่ต้องใช้น้ำมันทำเองเหรอที่บ้านทำค่ะแล้วแพ็คเป็น1แพ็คที่มี10ชิ้นใช่1แพ็คมี10ชิ้นแล้วก็สามารถฟรีซอยู่ในช่องฟรีซได้ประมาณ3เดือนค่ะโอ้โหนานอยู่นะถ้าเกิดจะทำกินฟรีเสร็จแล้วปั๊บสมมติวันนี้พี่อยากกินต้องออกมาวางทิ้งไว้นานขนาดไหนก็ทิ้งไว้อาจจะเข้าไมโครเวฟสัก1นาทีแล้วก็เอามาทอดเลยก็จริงๆทอดเลยก็ได้นะทอดเลยก็ได้แต่ก็มันจะนานนิดนึงเพราะว่ามันแข็งอยู่สามารถทานกับนมข้นก็ได้โรยน้ำตาลอย่างที่เรากินทั่วไปหรือว่ากินกับแกงเขียวหวานมัสมั่นอ๋อเข้าใจแล้วคือโรตีเนี่ยถ้านมข้นถ้าเป็นกล้วยเป็นอะไรล่ะเราเอามาเองคือพี่เอามาเองใช่ไหมแต่เรามีเบสคือเป็นโรตีนี้จากบ้านเราใช่ค่ะอ๋อจริงๆอันนี้ทำแบบเป็นโฮมเมดจริงๆแล้วก็ตอนนี้ทำไม่ทันแล้วพี่พีเคคือออเดอร์แบบบอกเลยว่ามันเยอะเกินจริงเหรอตอนแรกอ่ะคุณแม่จะเราจะเชิญให้คุณแม่มาด้วยเพื่อที่แบบว่าเราจะได้ชิมกันคุณแม่บอกไม่จ้าฉันอยู่บ้านฉันขายดีกว่าจ้ะใช่จ้าไม่ทันค่ะฉันเนี่ยออเดอร์ฉันทำทอดอยู่เนี่ยจ้ะอย่างนี้ถือว่ากำไรเยอะไหมสำหรับเงินที่เข้าบ้านจริงๆกำไรเราไม่ได้มองกำไรเรามองที่ว่าทำทันหรือเปล่าคือกำไรไม่ได้มองแล้วค่ะคือตอนนี้ลูกค้าถึงขนาดตอนนี้ลงไปก็คือลูกค้ารออยู่ข้างล่างจะเอาไหมพี่พีเคกับน้องหมายถึงข้างล่างข้างล่างตึกเนี่ยนะข้างล่างจะมีเหรอมีคนมารอวันนี้จะเอามาให้พี่ทั้งสองน้องแต่ว่าโดนตัดไปแล้วเพราะว่าโดนแย่งกันทำไมนี่คือเอาของพี่ของไมเฟิร์นให้คนอื่นขายก่อนเอาไปขายไงเราให้ฟรีเขาได้ตังค์ออกไปเลยออกไปเลยไม่เราอันนี้แต่เราอันนี้เราแบ่งกันคนละ5ชิ้นได้มีสิ่งนี้นี่ถามเอางี้ถามหน่อยถ้าคนดูทางบ้านน่ะบางคนอาจจะมองตัวนี้ในแง่ลบเคยคิดไหมว่าบอกเฮ้ยเราเงินหมดแล้วเลยต้องมาขายของแบบนี้ไม่เลยค่ะคือรู้สึกว่าช่วงนี้เป็นช่วงเรียนรู้ชีวิตมากเป็นช่วงเพิ่มทักษะเพิ่มสกิลให้กับตัวเองคือจริงๆแล้วมันเป็นช่วงที่เอาเงี้ยอาชีพที่ทุกคนตอนนี้ที่ทำกันเนาะก็มีขายอาหารใช่เป็น TikTok TikTok เนี่ยมันมีอยู่เป็นเชฟอาจจะเป็นเชฟกันก็ได้หลายคนอยู่ที่บ้านเพราะดาราทุกคนก็ตอนนี้ทำอาหารกันเยอะมากแต่เรารู้สึกว่ามันไม่มีช่วงเวลาไหนที่จะว่างได้ขนาดนี้แล้วสามารถมาจัดการธุรกิจที่เป็นธุรกิจโรตีของคุณแม่ซึ่งเวลานี้เป็นช่วงเวลาสำคัญก็เลยรู้สึกว่าทำได้ก็จะทำให้เต็มที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาบอกว่าทำเต็มที่จริงๆ ถึงขนาดขับรถไปส่งโรตีเองก็ทำทอดโรตีเองก็ทำจริงเหรอจริงๆอันนี้เป็นโรตีที่ยังไม่ทอดแล้วก็คือขายไปแต่ว่ามันจะมีเราดันไปใส่ในวงในอ่ะแล้ววงในเขาก็บอกว่าเราดันไปเขียนว่าโรตีทอดแล้วจำได้ว่ามีตอนเที่ยงคืนนะคะมีคนสั่งขอโรตีทอด4แผ่นอ้าวทำยังไงเราก็ต้องทำก็ทอดกันเลยจ้ะทอดเสร็จปุ๊บก็ให้แกร็บมาแล้วก็
กลับบ้านอ๋อเหรอแต่จริงๆแล้วไม่ใช่โรตีทอดไม่ใช่เอาดูก่อนโรตีนี่ชื่อว่าโรตีอะไรมิสโรตีน่าค่ะเป็นโรตีน่าเป็นแบบว่าที่พี่เห็นถึงก็ขำเป็นจริงๆเป็นตอนแรกเป็นชื่อเมนูว่าคุณแม่โรตีมามี่ค่ะแต่ว่าเราก็รีแบรนดิ้งเป็นมิสโรตีน่ามิสโรตีน่าซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมว่ามันไม่ใช่โรตีทอดไม่ใช่แต่ถ้าเกิดอยากให้ทอดให้ทอดได้ไหมทอดเองค่ะแล้วคุณขับรถไปส่งเองเลยเหรอคือเราขับรถใกล้ๆแถวๆแบบแถวบ้านอะไรที่ไม่ไกลเราจะไปได้แต่เราจะไม่ลงรถก็คือขับไปส่งเขาไม่รู้หรอกค่ะว่าเป็นพิงกี้อยู่บนรถอย่างนี้สมมุติถ้าเกิดมีหนุ่มโสดแล้วเขาแอบชอบพิงกี้มานานพยายามจะจีบด้วยการสั่งซื้อโรตีแล้วให้พิงกี้ไปส่งได้ไหมสั่งไป100แพ็คซื้อมาสักไม่ใช่ค่ะไม่พอคุณไม่พอหรอต้องแสนแพ็คแสนแพ็คหรือไม่ก็ล้านแพ็คอยากเห็นคนที่รับประทานหุ่นจะเป็นยังไงนี่ไง MacBookแต่ MacBook ไม่ชอบ Pinky MacBook ชอบชั้นกล้องมากกว่าก็คือถ้าสมมุติเขามาจีบอย่างเงี้ยแล้วเขายังไงอ่ะคือเขาพี่ Pinky จะไปส่งเองหรือเปล่าใช่ไหมพี่เคถามอ่ะช่วงนี้ใครจะจีบช่วงนี้เอาชีวิตให้รอดก่อนไม่มีใครเนี่ยแสดงว่าตอนนี้โสดอยู่ตอนนี้โสดอยู่ค่ะโสดคือเต็มที่ 100% เลยไม่มีคนคุยด้วยหรอไม่ค่ะช่วงนี้คือมีความรู้สึกว่าเป็นช่วงของการ30กลางๆแล้วก็เป็นช่วงที่รู้สึกว่าพัฒนาตัวเองก่อนดีกว่าพัฒนาการศักยภาพตัวเองให้เยอะๆแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องความสัมพันธ์ที่ยังไม่อยากเข้าไปอยู่ในความสัมพันธ์ระยะยาวมากเท่าไหร่แล้วตอนสมัยก่อนที่ไปลองชุดแต่งงาน7หลักอันนั้นคืออะไรอ่ะอันนั้นของบีมาติกาคือได้แบบใส่ชุดแต่งงานคือเป็นคนถ่ายชุดแต่งงานเยอะมากค่ะแล้วก็เพื่อนๆก็เลยแบบให้ไปแบบเหมือนช่วยรีวิวหน่อยแล้วก็ได้ใส่ชุดแต่งงานก็เนี่ยแหละค่ะฟินแล้วได้ใส่ก็แฮปปี้แล้วค่ะแค่นั้นอ๋อแค่ถ่ายสปอตถ่ายรายการใช่ถ่ายแบบให้เพื่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเรามองไหมว่าเราก็ไม่อยากที่จะมีแบบว่าครอบครัวจริงๆจังๆหรอไม่อยากค่ะไม่อยากแล้วตอนนี้รู้สึกว่ามันเป็นวัยที่เหมือนกับเรารู้สึกว่าต้องการความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความสำเร็จในรูปแบบของบทบาทต่างๆในชีวิตมากกว่าไม่ได้ปิดตัวเองใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้ปิดนะเราก็รู้สึกว่าเราแฮปปี้กับตรงนี้มากที่สุดอ่ะถ้ามีคนเข้ามาขอคุยอยากจะศึกษาคุณพิงกี้ชอบมานานแล้วมันเป็นความรักมันไม่ใช่เรื่องที่แบบเข้าไปแล้วก็แบบออกมาได้ง่ายๆคือถ้าเกิดมันไม่ใช่จริงๆเราก็ไม่อยากจะแบบไปทำให้ใครเสียเวลาค่ะแป๊บนึงทำไมอ่ะขอกินกาแฟนิดนึงทำไมอ่ะมีคำถามต่อไปนี่โดนมากถ้าอย่างนั้นตอนนี้มีคนมาจีบไหมไม่มีมีคนมาคุยด้วยไหมไม่มีค่ะตอนนี้มีไม่เสร็จมา Good morning Good night กินข้าวหรือยังห่มผ้าห่มไหมเมื่อคืนหนาวไหมฝันร้ายหรือฝันดีมีไหมจริงๆมีก่อนช่วงประมาณไม่ใช่ตอนนี้ปีนู่นปีก่อนค่ะมีคนเข้ามาจีบอยู่2ปีที่แล้วตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงตอนนี้ไม่มีเลยเหรอไม่มีค่ะตอนนี้ไม่มีใครส่ง Good morning Good night เลยไม่มีค่ะถ้าวันนี้ออนแอร์ไปคนผู้เห็นละหนุ่มๆเห็นละโสดไม่มีใครคุยแล้วอยากจีบทำไงเอาไงอ่ะสมมุติเขาเข้ามาหลังจากแล้วเราเอายังไงเราอ้าวแล้วแต่พี่นะให้ถามพี่ถามพี่รู้เราก็โสดใช่ไหมเราก็โสดใช่ไหมใช่ครับใช่ครับเดี๋ยวขอโทษแป๊บนึงไม่จิบกาแฟหน่อยฮะจิบกาแฟจะจับมือมากจับไม่ได้จับไม่ได้ช่วงนี้โควิดแล้วจับทางนี้เราจับไม่ได้จับไม่ได้ไม่จดโอ้โหไม่มันติดคอขอโทษเมื่อกี้ออกกาแฟช่วยใช่แล้วคุยเรื่องพี่พิงกี้กันต่อว่าไอ้โรตีนี่คือยังไงนะเรากลับมาเรื่องโรตีนะงั้นพิงกี้กันถามนิดนึงถ้าตอนนี้ยังไม่ได้เปิดใจเป็นเพราะความรักครั้งที่แล้วหรือเปล่าถึงทำให้ปิดเกี่ยวไหมไม่ค่ะไม่คือความรักครั้งที่แล้วมันก็ผ่านไปเหมือนโอ้โหไม่รู้จะไม่คิดถึงอดีตไปแล้วอะแล้วก็จริงๆแล้วมันก็เดินหน้าเป็นเส้นตรงไปแล้วกันค่ะแล้วก็ไม่คิดถึงอะไรต่างๆแสดงว่าตอนนี้เซตศูนย์ใหม่ศูนย์ค่ะเอาถ้าอย่างนั้นทีมงานบอกมาว่ามีครั้งหนึ่งนักข่าวไปถามพิงกี้เรื่องหนุ่มไฮโซมาจีบเมื่อปีที่แล้วพิงกี้ตอบไปว่าทีมายกนี้ไม่อยากมองผู้ชายค่ะไม่ชอบอยากอยู่คนเดียวหมายความว่าไงวะช่วงนั้นชอบผู้หญิงหรือเปล่าเฮ้ยถามจริงไม่ใช่เดี๋ยวขออ่านก่อนไม่อยากมองผู้ชายค่ะเราเคยพูดคำนี้ไหมเดี๋ยวก่อนนะคือสมัยก่อนอาจจะถ้าปีที่แล้วอ่ะจะบอกให้นะอย่างนึงคือผู้หญิงอ่ะพอผ่านไปแต่ละปีอ่ะมันจะมีความโตขึ้นอ่ะความคิดมันจะแบบเปลี่ยนไปทุกปีอ่ะในปีที่แล้วน่าจะเป็นคนแบบรู้สึกว่าก็จะพูดแบบนี้ถามจังเลยถามจังเลยก็ไม่อยากอยู่คนเดียวเข้าใจไหมจริงๆบางปีก็เป็นแต่ถ้าเป็นตอนนี้ก็จะบอกว่า
มีความสุขแล้วแฮปปี้กับชีวิตจบจะไม่บอกว่าฉันอยากอยู่คนเดียวคือก็มันมีความสุขแบบนี้ใช่ไหมคะแล้วแต่นะความคิดคนเรามันเปลี่ยนไปตลอดจริงมันเปลี่ยนทุกปีแหละงั้นขออีกหนึ่งคำถามจากทีมงานบอกว่าถ้าตอนนี้คนที่ดูอยู่มีคนแอบชอบเราอยู่นะมีคนแอบชอบเราอยู่เราพร้อมเปิดใจคุยไหมพร้อมเปิดใจคุยไหมเปิดให้ใครไม่รู้จักเป็นแบบสมมติแบบพี่ชอบอ่ะเป็นสไตล์ผู้ชายแบบที่เข้ามาแบบเป็นสไตล์ที่พี่ก็ชอบอยู่แล้วด้วยแบบว่าทั้งนิสัยทั้งหน้าตาถ้างั้นถามก่อนไหมสเปคเป็นไงเอออุ้ยไม่มีสเปคเลยไม่มีสูงขาวเข้มดูแลเราได้ทอลได้แคนเซิลก็บอกแล้วว่าย้อนกลับไปเมื่อ5ปีมีเต็มเลยสเปคมาเต็มตอนนี้ไม่มีเลยเอาจริงใช่ก็ใช่ไม่ใช่ก็ไม่ใช่นักธุรกิจไหมน้องมีเหมือนเดิมน้องชอบขาวตีปากแดงจริงเหรอก็นักธุรกิจไหมในวงการนอกวงการเป็นดาราไหมพูดแบบตอนนี้ต้องตอบใครก็ได้ค่ะเออจบใครก็ได้ที่เข้าใจเราพอเข้าใจความเป็นเราไหมใช่ต้องเราเป็นคนเข้าใจยากไหมถ้าในมุมของผู้ชายที่จะต้องเข้ามาแบบเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตเราคิดว่าเป็นผู้หญิงเข้าใจยังไม่เข้าใจอะไรยากและแต่คนนั้นที่จะเข้ามาหาเราอะคนอยากจะเจอเข้าใจยากอ๋อคนนั้นน่ะคือคนที่เข้าใจยากเราเป็นคนแบบไม่ง่ายมากเฮ้ยเราเป็นคนยังไงเล่าพี่ฟังหน่อยดิเราเป็นคนยังไงเอายังไงตื่นมาตอนเช้าเป็นยังไงเดี๋ยวเราต้องรอคนๆนั้นเข้ามาแล้วหนูจะบอกวันนั้นอีกทีว่าคนหนูเป็นคนไงเพราะวันนี้หนูไม่สามารถบอกได้ว่าหนูเป็นคนไงเพราะว่าหนูก็เป็นคนผู้หญิงปกติทั่วไปอะค่ะสบาย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 มีวีนไหมฮะมีวีนไหมมีในช่วงในแต่ละเดือนที่บอกว่าอยู่ดีวีนแตกมีไม่มีไม่มีค่ะไม่มีวีแล้วก็รู้สึกว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่มีความสุขที่สุดในชีวิตสงบๆมั้ยช่วงนี้สงบแล้วก็ตื่นรู้กลายเป็นตื่นรู้ใช้คําว่าตื่นรู้เค้าเรียกแปลว่าอะไรอ่ะตื่นรู้คือเป็นคือแบบอยู่ได้ใช้คําว่าอยู่ได้ดีกว่ามีสติตื่นรู้ฉันแฮปปี้แล้วสมมุติคนเราจะวีนใช่มั้ยเราก็รู้ว่าถ้าเราวีนไปมันไม่ดีก็ตื่นรู้เฮ้ยมันมาเพราะอายุหรือเปล่าทีมงานกรี๊ดดังมากเลยนะรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองรู้เท่าทันอารมณ์ตัวเองเอาอย่างงี้ถึงแม้ว่าตอนนี้อาจจะไร้วี่แววเรื่องความรักแต่การที่เธอครองโสดนานขนาดเนี้ยที่แท้แล้วมีคนเมาว่าขอต้องถอดแว่นนะเพื่อความดราม่าเป็นเพราะคุณแม่หวงหรือเปล่าแล้วจริงๆตอนนี้แม่พิงกี้อยู่ที่ไหนทำไมไม่ออกสื่อช่วงหน้าคุยแซ่บโชว์ก็บอกอยู่ทอดโรตีอยู่ที่บ้านคุยแซ่บโชว์นะครับบ่ายวันนี้เราอยู่กับสาวสวยตลอดการน้องพิงกี้ไม่ได้พิงกี้ตอนนี้แม่เป็นไงบ้างแม่เหรอคะแข็งแรงขึ้นเยอะเลยค่ะเหรอแข็งแรงขึ้นเยอะแล้วก็ตอนนี้ช่วงนี้ก็อยู่บ้านขายโรตีขายโรตีวุ่นวายไหมแม่ต้องแบบแพ็คของแพ็คอะไรวุ่นวายแม่ตอนนี้แม่ไม่ได้ทำแล้วเพราะแม่เดี๋ยวมือตอนนี้เริ่มไม่ไหวแล้วให้ลูกน้องทำให้ลูกน้องทำค่ะแล้วก็ลูกด้วยลูกก็เนี่ยแพ็คหนูเป็นฝ่ายตัดพี่ฝ่ายตัดกระดาษอุ้ยฝ่ายตัดกระดาษตัดกระดาษเออเป็นไงว่างไงว่างแม่มีลูกน้องกี่คนตอนนี้ที่ทำเริ่มจะเป็นขยายเหมือนกึ่งโรงงานแล้วค่ะให้ญาติทำก็จะประมาณมีลูกน้อง3คน4คนในการตีแป้งจริงๆแล้วปกติเวลาพี่พิงกี้ไปทำงานไปถ่ายละครไปถ่ายรายการต่างๆคุณแม่จะไปด้วยตลอดแต่พักหลังๆเหมือนคุณแม่ก็ไม่ค่อยได้ไปด้วยแล้วนี่อายุเท่าไหร่แล้วตอนนี้ก็เกือบจะกลางคนแล้วค่ะเราก็ไม่พูดเนาะแม่ปล่อยบ้างตอนนี้แม่ปล่อยแล้วค่ะแต่คุณแม่เขายังรับงานให้เหมือนเดิมรับงานค่ะรับงานเหมือนก็ยังเป็นคุณแม่เหมือนเดิมเนาะที่เป็นผู้จัดการพี่กี้บอกว่าแม่แข็งแรงขึ้นเยอะก่อนหน้านี้ไม่ค่อยสบายเหรอเป็นเบาหวานอ๋อจริงเหรอใช่ค่ะแม่เบาหวานแล้วก็เขาเรียกว่าแม่ก็มีหุ่นนะเนาะเริ่มอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จริงๆเลือดไม่ค่อยดีเท่าไหร่พอเป็นเบาหวานเลือดมันจะไม่ค่อยดีก็ตอนนี้แข็งแรงดีขึ้นเยอะแล้วเป็นมานานไหมเบาหวานตอนนี้ถึงค่อยดีอุ้ยแม่เป็น10ปีได้แล้วค่ะอ๋อเหรอใช่แล้วเป็นห่วงไหมเพราะว่าตอนนี้ก็มีสถานการณ์โควิดด้วยอะไรเงี้ยห่วงเลยยิ่งคุณพ่อคุณแม่นี่ห้ามออกจากบ้านไม่ให้ไปไหนคือถ้าออกหน้าหมู่บ้านก็จะไม่ให้เพราะว่าคนแก่เนาะแล้วก็เป็นโรคคุณพ่อหัวใจคุณแม่เบาหวานก็อันตรายไหนจะภูมิคุ้มกันก็เลยไม่ให้ออกเอาแล้วอย่างนี้คุมเรื่องน้ำตาลคุมเรื่องอินซูลินยังไงอ่ะก็แม่อาหารค่ะเรื่องอาหารต้องดูแลก็คือจะไม่ให้ทานของหวานก็ไม่ทานอยู่แล้วแต่ว่าก็ต้องกินยาหมอซึ่งก็ก่อนหน้านั้นคือกินเป็นกรรมเลยค่ะแล้วก็ตอนนี้ก็คือช่วงนี้หน้าเขาสดใสกว่ากี้อ่ะคือไม่รู้เป็นเพราะอะไรคือหน้าเขาโกลมากแล้วก็แบบเลือดไหลเวียนดีได้เจอลูกบ่อยๆหรือเปล่าเพราะเมื่อก่อนลูกก็ทำงานไม่ค่อยได้กลับบ้านหรือเปล่าแต่ช่วงนี้ก็คือแบบว่าได้เจอกันประจำก็เลยแฮปปี้เรามีทั้งคุณพ่อคุณแม่ที่อายุเยอะแล้วในช่วงโควิดแบบนี้กลัวไหม
ลัวไหมกลัวนะคะเพราะว่าบางทีท่านออกไปแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่รู้ว่าจังหวะชีวิตจะไปโดนโควิดตอนไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าทำได้ก็คือเราเซฟแล้วก็รับผิดชอบต่อครอบครัวเราเองก็คือกักกันคุณพ่อคุณแม่อยู่ที่บ้านไม่ให้ไปไหนแล้วเขาเบื่อไหมแม่กับพ่อแบบว่าโอ้อยากออกไปเที่ยวบ้างหรือว่าก็เป็นคนชอบอยู่บ้านอยู่แล้วชอบอยู่บ้านอยู่แล้วดีอย่างค่ะเพราะบางคนสถานการณ์อย่างนี้ก็แบบอยากออกไปเที่ยวเดี๋ยวคำถามคือไปเที่ยวไหนวะมันปิดหมดอะก็ใช่ไงหมายถึงว่าบางคนแบบพอไม่ได้ออกไปที่ไหนออกไปวิ่งข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยบางคนอยากไปเที่ยวเบื่อแล้วเบื่อบ้านอะไรเงี้ยแต่สถานการณ์นี้ก็ต้องจำกัดที่จะต้องอยู่ในบ้านไม่เดี๋ยวถ้าแม่กินน้ำตาไม่ได้แล้วใครเป็นคนเทสรสชาติโรตีอะนี่ไงเอาเหรอคือจริงๆอะการทำโรตีที่ดีก็คือต้องวัตถุดิบดีแล้วก็การตีเห็นไหมคะเวลาตีอะมันต้องทำให้ขึ้นรูปแล้วก็ทำให้แป้งหนานุ่มพี่พิงกี้ตีเป็นปะตอนเด็กพยายามอยู่แตกตอนนี้ได้ไหมยากมากทำไม่ได้มันไม่ได้ง่ายนะพี่ยากมากบางคำอ่ะคือมันจะเป็นแบบอย่างเงี้ยเราเห็นโรตีใช่ไหมคะแต่ว่าเราจะต้องทำให้เขาไม่ขาดอ่ะแล้วก็ต้องทำให้มันเป็นก้อนไอ้ตีมันช่วยอะไรหนูอยากรู้มากเลยตีอย่างเงี้ยมันช่วยเรื่องอะไรเหมือนเราทำแป้งอ่ะเบเกอรี่อ่ะมันต้องทำให้แป้งมันแบบยิ่งนวดยิ่งดึงไปยาวๆยิ่งพันมันก็ยิ่งแบบทำให้แป้งหนืดเป็นสูตรของเขาใช่คำถามต่อไปนี่จากทีมงานที่อยากรู้มากต้องถอดแว่นมาเนี่ยไม่ต้องอ๋อต้องถอดนิดนึงนะนิดนึงอย่าเถอะไม่เป็นไรหรอกทีมงานอยากจะรู้ว่าแล้วถ้าตอนนี้มีใครที่เสนอหน้าเข้ามาในชีวิตเสนอหน้าเลยเหรอเสนอหน้าเลยมีอะไรนะเสนอหน้าแม่ต้องสแกนไหมไม่สแกนแล้วค่ะแม่แล้วคืออะไรแม่ที่แม่ปล่อยวางแล้วเหรอปล่อยวางจริงเหรอเลือกเอาเองชีวิตเธองั้นเอาดีเดี๋ยวนะงั้นตอนนี้พิงกี้ก็สามารถที่จะเลือกคนในอนาคตจะเป็นใครก็ได้แล้วแต่เราชอบใช่คือสมัยก่อนจะเป็นผู้ใหญ่ต้องดูด้วยใช่แต่ตอนนี้น่าจะ40อัพอะค่ะกว่าจะได้เลือกเพราะว่ารู้สึกว่าอยากอยู่อย่างนี้อยากอยู่กับแม่กับพ่อไปเพราะว่าช่วงเราแต่งงานเราก็รู้สึกว่าเราหายไปนานแล้วเราก็คิดถึงท่านช่วงนี้มีความสุขกับคุณพ่อคุณแม่มากอ่ะโทษนะพี่อยากรู้อะไรทำให้แม่ปล่อยวัยด้วยแหละอ๋อเหรอวัยด้วยแหละถึงวัยเดียวกันวัยเราหรือวัยแม่วัยเราก็ไม่อยากจะบอกอยู่ก็ห่างกันไม่เท่าไหร่อ่ะเนาะใช่เออเล่าต่อมานั่นแหละนั่นแหละก็เลยรู้สึกว่าก็เขาก็สมควรที่จะปล่อยแล้วล่ะค่ะมันก็โตมากแล้วแล้วก็ห่วงไหมไม่ค่อยห่วงปล่อยเมื่อก่อนห่วงเมื่อก่อนห่วงตอนนี้อาจจะเป็นเพราะว่าเขาเห็นเราอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าเขาเลยวางใจว่าแบบลูกก็ไม่ดีอยากจะมีความรักก็เลยให้เลือกตัดสินใจเองแม่บอกว่าคือแม่สอนมาเยอะแล้วเราก็ซึมซับอะค่ะแม่ก็คงรู้ว่าเราสามารถเอาตัวรอดได้แล้วอะไรเงี้ยเป็นนกที่สามารถโบยบินไม่ต้องห่วงแล้วอะไรเงี้ยในอายุตอนนี้นะโอเคอ่ะ เพราะว่าเมื่อวานนี้คุณผู้ชมครับทีมงานเราติดต่อคุณแม่ไปแล้วอยากให้มาออกรายการข้างๆกันแต่ไม่น่าเชื่อนะครับแม่บอกว่าไม่ออกจะทำโรตีออเดอร์แกเยอะนี่กับพี่อันนี้เรื่องจริงอันนี้เรื่องจริงใช่ไหมแม่บอกไม่ออกจะทำโรตีเหนื่อยเหนื่อยค่ะเหนื่อยมากเดี๋ยวก่อนวันนึงต้องทำโรตีกี่ชิ้นวันนึงเอาอย่างเงี้ยเพิ่งทำเสร็จก็คือ50แพ็คใช่ไหมวันนี้หมดแล้วอ่ะหมดแล้ววันนี้50แพ็คหนึ่งมี10ชิ้นแพ็คหนึ่งมี10ชิ้นใช่ก็คือ50แพ็คก็คือหมดเกลี้ยงตอนนี้ก็คือในไลน์ที่ตอบมาเรื่อยๆเนี่ยก็ต้องบอกโมไปก่อนรันไปก่อนแต่ว่ามาแบบดุดุดุดตลอดเวลาแกกินเองไหมฮะแกกินเองไหมเคยแบบหยิบมาชิมไหมแกมองแค่มองก็รู้แล้วจริงเหรอคนเขาทำแต่จริงๆอะคนทำขนมบางทีก็ไม่ได้อยากกินของตัวเองแล้วนะเขาก็มองดูแล้วว่าเบื่อโอเคแป้งได้ละจบอะไรเงี้ยค่ะอุ้ยแต่ดีนะวันหนึ่ง50แพ็คอย่างน้อยใช่ไหมวันนี้ปกติขายเท่าไหร่50อันนี้อย่างต่ำนะคะตอนนี้จริงเหรอในอนาคตคือตอนนี้พยายามให้ธุรกิจมันไปแบบค่อยๆไปอ่ะไม่อยากให้ยิ่งใหญ่มากเพราะถ้ายิ่งใหญ่กำลังทำเราผลการผลิตเรางั้นแสดงว่าพิงกี้คิดว่าอาจจะนี่คือหนึ่งในอาชีพที่จะยึดในอนาคตจริงๆนี่คืออาชีพอยู่แล้วมันเป็นอาชีพตั้งแต่เรามีเวลาที่จะได้เข้ามาคุกคลีมากกว่าเอางี้ถ้าเดือนหน้ามันทุกอย่างปกติเราก็ไม่รู้ว่าเราจะทำได้แบบนี้หรือเปล่าแต่เราก็ต้องมีแผน B แผน C ที่จะรองรับต่อมาอันนี้เหมือนครอบครัวทำอยู่แล้วแล้วตอนนี้เราว่างเราก็เลยเข้ามาช่วยมีส่วนช่วยนิดหน่อยใช่ก็คือได้มีโอกาสแบบทำเต็มตัวแหละใช่ไปเฟิร์นเดี๋ยวพิงกี้ก็จะมีเซตให้เราใช่ไหมนี่แนะนำพี่หน่อยดิมันต้องกินกับอะไรวะโรตีไม่เคยกินต้องให้พี่พิงกี้แนะนำสิโรตีของเขาต้องกินกับอะไรโรตีนะคะต้องกินกับที่ทุกคนทานเลยคือนม
น้ำข้นหวานแล้วก็ชาที่เป็นชาส้มๆอ่ะชาชักชาอินเดียแล้วแต่ชาชักก็แล้วแต่อะไรเงี้ยแล้วก็แกงเขียวหวานแกงมัสมั่นแกงกะหรี่ไก่หรือบางคนทานกับน้ำพริกเผาบางคนทานไม่ต้องยากกินกับอะไรก็ไม่อร่อยเท่ากับกินกับโยเกิร์ตจบไหมถอดแว่นทำไมชอบชอบข้าวเส้นกินอะไรก็ไม่อร่อยเท่ากับกินกับไวน์อ๋อน้องไวน์น้องไวน์ไม่ใช่ไวน์ตกข่าวอะไรไปปะอะไรนะแล้วตกข่าวอะไรปะไม่ตกไม่ต้องตกไม่ใช่อะไรหรอไวน์คือไวน์ไม่ตอนเย็นคือตอนเย็นพี่ชอบกินไวน์จะแก้ว2แก้วนึงก่อนที่จะนอนหรืออะไรก็แล้วแต่ขอให้ได้มีไวน์กินวันละแก้ว2แก้วชิวๆเขาจะทำให้อายุยืนนะคะใช่ใช่จริงๆอันนี้พูดจริงกินกับโรตีก็ได้นะกินกับโรตีก็ได้นี่พี่อยากจะลองกินกับโรตีเดี๋ยวลองดูเพราะว่าแต่พี่กินไวน์มาจริงๆนะพี่กินไวน์มา4ปีน่ะไม่เคยเป็นหวัดจริงวะเนี่ยไม่เคยเข้าโรงพยาบาลนี่ก็เรื่องจริงอ่ะเอาก็แล้วแต่นะเป็นเคล็ดลับของแล้วแต่คนแต่บอกได้เลยว่าวิตามินซีที่ได้จากไวน์เนี่ยสูงมากมีบ้างแล้วอย่างนี้พิงกี้คิดว่าอ่ะสมมติว่ามันยังเป็นโควิดไปสัก3เดือนนะจะยึดอาชีพโรตีเนี่ยอีกนานเท่าไหร่โอ้จริงๆทำแล้วมันก็ไม่มีทางออกนะตอนนี้ออกไม่ได้เพราะตอนนี้คือลูกค้าอร่อยอ่ะแล้วพอมันอร่อยเขาก็อยากจะ repurchase ต่อใช่ไหมคะตอนนี้ก็เลยรู้สึกว่าเราอยากให้มันเป็นธุรกิจที่เป็นอยากให้คนได้ทานโรตีอร่อยอ่ะจบแค่นั้นเป้าหมายเราคือแค่นั้นทางจะเป็นยังไงไม่รู้แต่รู้สึกว่าเป้าอยากให้คนได้ทานโรตีแค่นั้นแหละแล้วฟีดแบ็กกลับมาแล้วคนชมก็แฮปปี้แฮปปี้แล้วถ้าเกิดอยากได้ชื่อว่าโรตีMiss Rotina ค่ะสั่งได้ที่ไหนนะสั่งได้ในมี IG แล้วก็ Facebook นะคะก็ Miss Rotina ใน IG แต่ว่าเวลาแอดไลน์ก็โรตีมามี่ค่ะ MAMI โรตีแล้วก็ MAMI เป็นชื่อเก่าขึ้นชื่อที่ให้ที่หน้าจอแล้วขอบคุณทีมงานด้วยนะครับ แต่จริงๆแล้วใบเฟิร์นจ๋าพิงกี้ไม่ได้โสดนะก็เขาพูดอยู่ว่าเขาโสดจะไม่โสดได้ไงไม่รู้เลยมาตาพี่สิพิงกี้ไม่ได้โสดนะดูรายการคุยแซ่บโชว์เสร็จแล้วนะคะอย่าลืมกด Subscribe ข้างล่างนะคะแล้วก็กดกระดิ่งข้างบนด้วยค่ะ